เรื่องในดินมีอะไรน้องๆลองมองไปรอบๆตัวเราสิครับจะพบว่ารอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมากมายหนึ่งในนั้นคือดินซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราวันนี้พี่นาโนก็เลยพาน้องๆไปสำรวจว่าในดินมีอะไรบ้างทำไมถึงทำให้พืชเจริญเติบโตเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยก่อนเริ่มพี่นาโนขอแนะนำผู้ช่วยของพี่นาโนคนหนึ่งเธอชื่อหนูนิดและอีกอย่างหนึ่งพี่นาโนจะบอกน้องๆว่าสิ่งที่เพื่อนของพี่นาโนจะทำให้ดูต่อไปนี้น้องๆสามารถนำไปทำตามได้เลยนะครับเรามาเริ่มดูการทดลองกันเลยครับขั้นตอนแรกเตรียมดินที่เราต้องการสำรวจมาใส่ลงในถาดจากนั้นให้ใช้ไม้เขี่ยดินให้กระจายออกแล้วใช้แว่นขยายส่องดูว่ามีอะไรอยู่ในดินบ้างเมื่อใช้แว่นขยายส่องดูแล้วเราจะเห็นก้อนกรวดหรือก้อนหินเล็กๆซากสัตว์ซากพืชอยู่ในดินต่อไปพี่นาโนจะให้หนูนิดนำดินใส่ลงไปในถุงพลาสติกใส2ถุงโดยแต่ละถุงใส่ดินประมาณ1ใน4ของถุงแล้วรัดปากถุงให้แน่นจากนั้นให้นำถุงใส่ดิน1ถุงไปวางไว้กลางแดดสักครู่แล้วนำกลับมาในที่ร่มแล้วสังเกตดูพบว่าถุงที่วางไว้กลางแดดมีหยดน้ำเล็กๆเกาะอยู่ที่ถุงแต่ถุงที่วางไว้ในร่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้พี่นาโนจะให้หนูนิดเตรียมภาชนะใสที่บรรจุน้ำไว้จากนั้นให้ตักดินใส่ลงในน้ำทีละช้อนสังเกตดูจะพบว่ามีฟองอากาศลอยขึ้นมาต่อไปให้ตักดินใส่เพิ่มลงไปอีก2ช้อนใช้แท่งไม้คนแล้วทิ้งไว้สักครู่สังเกตดูจะพบว่ามีซากพืชซากสัตว์ลอยขึ้นมาจากการทดลองดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าดินประกอบด้วยเศษหินซากพืชซากสัตว์น้ำและอากาศแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าดินมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากซึ่งคนเราใช้ดินในการเพาะปลูกพืชทำภาชนะต่างๆบางพื้นที่มีการนำดินมาสร้างเป็นบ้านดินสำหรับอยู่อาศัยนอกจากนี้ดินยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดเช่นปลวกไส้เดือนดินเป็นต้นเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้น้องๆก็รู้แล้วว่าดินประกอบด้วยเศษหินซากพืชซากสัตว์น้ำและอากาศรวมถึงรู้ว่าดินมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากดังนั้นน้องๆก็ต้องใช้ดินให้คุ้มค่ามากที่สุดก่อนจากกันน้องๆอย่าลืมนำการทดลองที่ได้ดูไปทำตามนะครับรับรองว่าน้องๆจะเข้าใจเรื่องดินมากขึ้นแน่ๆ
พี่นาโนขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย